สำหรับปากกะดีนะคะปากกะดีหรือว่าปากกะเดิดบ้านเขาค่ะเป็นที่อีสานบ้านเขาเขาเอิ้นนะคะตอนนี้กำลังเป็นทีต้องการของตลาดนะคะซึ่งสามารถเอาไปแปรรูปที่หลักๆเลยคือเห็ดปลาแดกเนาะค่ะหรือปลาล่าจริงไหมคะเราคิดยังไงถึงมันเรียกปากกะดีครับมันนี้ผู้หนึ่งนะคะมีลูกค้าผู้หนึ่งจุดประกายเห็นที่ว่าเลี้ยงสินะคะคนว่ามาปากกะดีมันกินง่ายก็ปลาก็ปลาฉลิดจังสินะคะซึ่งสามารถกินได้ทั้งตัวแค่ตัดหัวแล้วก็ไปทอดจังสินะคะเพิ่นก็เลยมองว่าเออเป็นอาจจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงของเขาเป็นอีกสินค้านึงของทางฟาร์มกระไรจังสินะคะซึ่งไปมองว่าตอนนั้นเนี่ยซึ่งเขาว่าท่านได้ศึกษามันจังสินะคะคิดว่าในตามธรรมชาตินี่มันหลายคิดว่าในธรรมชาตินี่มันหลายอยู่แล้วในน้องไหนน้องไหนก็มีซึ่งไปหาที่แท้นะคะมันบ่มีแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านปากคางตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดสารคามครับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงคือการเลี้ยงปลากระดีนะครับการเลี้ยงปลากระดีง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะทำตัวนะครับค่ะน้องใต้แล้วค่ะจินตลาลักษณ์พักดีค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านปลาข้างค่ะตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วแนะนำวิธีการเลี้ยงปลากระดีนะครับว่าเลี้ยงยากง่ายแต่พี่สำหรับปลากระดีนะคะปลากระดีหรือว่าปลากระเดิดบ้านเขาค่ะที่อีสานบ้านเขาเขาเอิ้นนะคะตอนนี้กำลังเป็นทีต้องการของตลาดนะคะซึ่งสามารถเอาไปแปรรูปที่หลักๆเลยคือเห็ดปลาแดกเนาะค่ะหรือปลาล่าจริงไหมคะวิธีการเลี้ยงเนาะค่ะกระเลี้ยงไม่ยากได้ก็จะให้กระเห็นเห็ดบ่อคล้ายๆกันนะคะเป็นบ่อแบบวัสดุเหลือไส้เนาะเรียกว่าวัสดุเหลือไส้จังซี่แหละแบบนี้ก็คล้ายๆแบบปลาช้างบกเนาะอันนี้เขาก็ได้แม่พันธุ์มาแล้วค่ะเพราะได้แม่พันธุ์ปลากระดีมาปุ๊บเขาก็จะปล่อยลงทีน้ำเขาเตรียมไว้จะเตรียมเหมือนกันคือปลาทั่วไปละค่ะปลากระดีนี่เขามาจากไหนครับอันนี้เอามาจากบ่อค่ะมาจากบ่อเลยค่ะมาจากบ่อของเจ้าของเองนี่แหละเราคิดยังไงถึงมันเรียกปลากระดีครับมันมีผู้หนึ่งนะคะมีลูกค้าผู้หนึ่งจุดประกายเห็นที่ว่าเลี้ยงสินะคะคนว่ามาปลากระดีมันกินง่ายก็ปลาฉลิดจังสินะคะซึ่งสามารถกินได้ทั้งตัวแค่ตัดหัวแล้วก็ไปทอดจังสินะคะมันก็เลยมองว่าเออเป็นอาจจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงของเขาเป็นอีกสินค้านึงของทางฟาร์มกระไรจังสินะคะซึ่งไปมองมาตอนนั้นเนี่ยซึ่งเขาว่าท่านได้ศึกษามันจังสินะคะคิดว่าในตามธรรมชาตินี่มันหลายคิดว่าในธรรมชาตินี่มันหลายอยู่แล้วในน้องไหนน้องไหนก็มีซึ่งไปหาที่แท้นะคะมันบ่มีแล้วซึ่งมันหายไปแล้วของสิ่งอะค่ะแล้วก็เลยว่าก็เลยลองอนุรักษ์ของไอ้พันธุ์ปลาใหญ่ใบอย่างสิ่งนะคะก็เลยเอาขึ้นมาเลี้ยงเบิ้งสิ่งนะคะพอมาเลี้ยงแล้วมันก็เริ่มขยายพันธุ์สิ่งนะคะเริ่มมีลูกน้อยอย่างสิ่งนะครับผมที่แรกเขาเอามาจากท้องไร่ท้องนากันครับเบ้งเขาเอามาจากบ่อของเขาละซึ่งบ่อที่ว่าเลี้ยงปลาซิ่วเลี้ยงอย่างละค่ะซึ่งมันมีอยู่บ่กี่ตัวเลยมาประมาณ5-6ตัวอ่ะก็เลยมาเลี้ยงสิแมนค่ะครับผมแล้วก็ซื้อการวางบ่อก็คือเกลื่อนเลยแมนน้ํามันต้องเปลี่ยนบ่ครับบ่ค่ะอันนี้น้ําบ่ต้องเปลี่ยนอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบน้ําฝนมันลงเนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆน้ําสีดําแต่ว่านั่นจะบ่มีการเปลี่ยนก็ค่อยๆใส่สยางหลุดออกเพราะมีเศษตะกอนคือกันนี่นะคะออกซิเจนก็บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่แล้วอาหารเพิ่นนะครับอาหารก็ขายแค่ถ่ํากับภาพอ่อนคือกันกับปลาซิ่วค่ะคือกันค่ะแล้วตอนนี้เลี้ยงแล้วมียอดจองมีออเดอร์บ่ครับมีค่ะมีตอนนี้จองเพิ่นมาจองไว้ 2,200 ตัว 2,200 ตัวค่ะมีที่ราคาจะบาทแม่พันธุ์ขายตัวละ5บาทตัวละ5บาทด้วยกันค่ะเคยพี่ชายเคยบอกว่าเลี้ยงแล้วมีคนสั่งเป็นหมื่นตัวนี่ท่านไหนครับท่านทั้งจันทบุรีค่ะจักตัวเพิ่นสั่งว่ามีเท่าไหร่เอาหมดจังสินนะคะซึ่งตอนนั้นได้ว่าเพิ่นว่าแบบจะเลี้ยงแบบเต็มโตจังสินนะคะซึ่งเพิ่นอยากได้คือว่าเพิ่นอยากได้ไปไว้ที่ฟาร์มเพิ่นอยากเลี้ยงอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาไว้จังสินนะคะคนสร้าง50,000ตัวค่ะ50,000ตัวแต่ว่าเขาบ่มีเมียนค่ะเขามีแค่พันตัวนึกมองว่าผู้นั้นก็ว่ายุ่นนี่ก็มีซึ่งไปเบิ้งแล้วมันบ่มีเลยค่ะครับผมหาเงี้ยคือปลากระดีเนี่ยคือก็มีสายพันธุ์เดียวเป็นบ่ครับเมียนค่ะของทั้งบ้านสิมีสายพันธุ์เดียวเขาขายเป็นตัวค่ะแล้วขายเป็นคู่หรือว่ามันเป็นตัวไปครับขายเป็นตัวเลยค่ะขายเป็นตัวไปค่ะแล้วเขาที่เรียนไปไหนต่อยอดจังไดถึงจะเพียงพอต่อการของลูกค้าอันนี้ของใต้ก็เอาไปขยายไปบ่อดินค่ะตอนนี้ขยายไปน้ําบ่อดินน่ะเพื่อติดเพื่อของเพียงแค่ความต้องการนั่นสินะคะถ้าเลี้ยงบ่อแบบนี้มันก็ออกลูกตัวละแต่ว่ามันก็จะเริ่มเติบโตซ่าสินะคะครับผมมันออกลูกตัวนึงก็หลายร้อยตัวสินะคะแล้วบัดนี้บ่อนี้เฮาก็เวลานี้ฝนตกลงมาเนี่ยมันอาจจะนกจังสินะคะก็จะเสียมันไปโดยปริยายสินะคะแต่ละ2-3ตัว4-5ตัวสินะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อดินจริงๆมันก็อาศัย
ไอ้กินยินกินหยังที่เขาก็จะจักของเขาที่เขาเรียกแมนแล้วอายุจากที่เขาน้อยๆถึงเขาที่พร้อมจะตายใช่ไหมครับใช่เวลาประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนดีค่ะเขาจะคัดตัวใหญ่วันไหนถึงว่าที่ขายเขาได้ก็ตัวประมาณ 2-3 นิ้วค่ะ 2-3 นิ้วแมนก็สามารถตรงขายได้แล้วค่ะวิธีการตรงก็ทรงเหมือนปลาทั่วไปครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าปลากระดีจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนครับครับผมใครที่สนใจทักมาทางพี่สายในช่องทางไหนได้บ้างครับกระช่องทางช่องเฟซเป็นฟุกเจ้าค่ะจินดาราการพิจารณาฟาร์มแล้วก็ใจช่องยูทูบนะคะกระต่ายน้อยลูกอีสานคืนถิ่นค่ะกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0961903294ค่ะครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณพี่ใต้หลายๆครับผมขอบคุณครับ